นี้ครับเป็นไม้คำหนอดที่ทางสวนเราซ้ำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกระยำไวโอเลตนะครับอันนี้ก็เป็นไม้คำหนอดนะครับที่ซ้ำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้คำหนอดที่เราซ้ำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คเพิร์นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนศิลป์ถิ่นอุทัยนะครับพบกับผมคนงานหัวยุ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการซ้ำหนอดนะครับไม้ลากและไม้กราฟนะครับแบบง่ายๆกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปเลือกหนอดที่มีขนาด2เซนขึ้นไปนะครับโดยที่เราจะเลือกก็มี K3 นะครับแล้วก็ก้างปลาก็อะไรอีกเป็นตอเซียนะครับครับนี่ก็เป็น K3 นะครับหนอดพวกนี้ก็สามารถเด็ดไปช้ำได้แล้วนะครับพวกเป็นT4ก็สามารถเอาไปช้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าสีเขียวนะครับโอเคตัวนี้ก็ให้ลูกด่างดีเลยนะครับให้หนอก็สวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็น K3 อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเด็ดให้หมดเลยนะครับหัวที่มีสีเหลืองเราก็สามารถเอาไปกราฟได้เลยนะครับต้นนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าน้องเขามีรากออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็มาเด็ดตอนนะครับให้หมดครับเพื่อจะไม่ให้หนอครับหนอเล็กๆนี่ครับแย่งอาหารของต้นแม่นะครับเราก็ต้องเด็ดออกบ้างนะครับใช่ครับต่อไปก็จะเป็นก้างปลานะครับครับต้นถัดมานะครับก็เป็นแฟนตาเซียนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกหนอค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เด็กเหมือนเดิมนะครับ
ครับต้นมะเราก็จะไปเอาเดดีมเลยนะครับนี่ครับนี่คือเดดีมครับเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับครับต้นมะก็เป็นไม้รากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกด่างค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็หน่อที่ปีนลูกด่างเราก็สามารถเอาไปทำไม้กราฟได้เลยนะครับโอเคครับต้นถัดมานะครับก็จะเป็น T3 นะครับแล้วก็เด็ดเลยนะครับครับต้นนี้ก็เป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับก็ให้ลูกด่างค่อนข้างดีเลยนะครับพวกโพสีแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นไม้กราฟได้เลยนะครับเพราะว่าซ้ำคงไม้ลากคงไม่มานะครับตอนนี้ก็น่าจะซ้ำได้นะครับครับหลังจากที่เราเด็ดหน่อไม้รากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเด็ดหน่อไม้กราฟกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับในส่วนของไม้กราฟนะครับต้นแรกก็เอาเล่นจินะครับแล้วก็จะเด็ดหน่อที่มันมีลูกด่างนะครับแล้วก็มีสีเขียวผสมนะครับก็เป็นทัศนัยนะครับอันนี้เป็นหัวสีแล้วก็จะเด็ดทิ้งนะครับหรือใครจะกราฟก็เอาไปกราฟได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสยามนะครับมันก็จะเด็ดอ
ครับส่วนไม้กราฟก็จะเด็ดยากนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นสยามไวโอเลตนะครับครับต้นต่อมาเนี่ยก็เป็นโปรคาวนะครับแล้วก็จะเด็ดให้หมดเลยนะครับครับสังเกตว่าไม้กราฟในสวนเราก็มีน้อยนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ทำไม้กราฟนะครับครับนี่เป็นอันนี้ก็โนวานะครับแล้วก็จะเลือกหน่อที่มีด่างกระจายนะครับครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นซันเชสนะครับเราก็เลือกหน่อที่มีด่างกระจายนะครับหมดแล้วก็จะเป็นไฟเวิร์กนะครับเราก็เลือกหน่อที่มีด่างกระจายเหมือนเดิมนะครับครับต้นต่อมาก็จะเป็นแมกมานะครับจะเลือกหน่อที่มีสีด่างกระจายนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่นิดนึงต้นถัดมานะครับก็จะเป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับอ
ลองครับตุ๊ดมาก็จะเป็นสาลิกาสลองสาลิกาลิ้นเหลืองนะครับครับก็เลือกหน่อที่มีสีด่างกระจายนะครับนี่ก็จะออกยากนิดนึงตัวต่อมาก็จะเป็น SOS นะครับแล้วก็จะเลือกหนอที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็มีสีด่างกระจายต้นต่อมานะครับก็จะเป็นมะละกอนะครับเราก็จะเลือกเอาแค่3หน่อนะครับแล้วก็มีสีด่างกระจายนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เอาไม้หน่อครับที่เราดิดไปทาน้ำยาเลี่ยงรากนะครับทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับทิ้งไว้ที่แดดลำไรแล้วเราค่อยไปลงปลูกกันนะครับฮัลโหลบอมพอใช่เลยครับอันนี้ก็ครบ7วันนะครับเราก็มาจัดลงในกระถางนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับครับในส่วนเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปดูในคลิปการชำหนอดของแบ็คเพิร์นได้เลยครับครับจากนั้นเราก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็สายฝาพลาสติกนะครับปิดไว้นะครับแล้วก็ในระยะหนึ่งเราก็จะมาดูนะครับว่าน้ำมันแห้งหรือบริเวณที่ดินเนี่ยมันชุ่มหรือเปียกหรือเปล่าครับแล้วก็ทำให้แห้งแล้วก็จะใช้น้ำรดนะครับเพราะฉะนั้นก็3เดือนแล้วก็จะมาดูอีกทีนึงนะครับว่าต้นที่เราชำไว้นะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนะครับในระยะ3เดือนนะฮัลโหลฮัลโหลบอกอันนี้ครับเป็นไม้ชำหนอดที่ทางสวนเราชำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสยามเมโลเดนนะครับนี่ก็เป็นไม้ชำหนอดครับที่ชำไว้นะครับนี่ก็เป็นพิงไดมอนด์นะครับชั้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้ชำหนอดนะครับที่เราชำไว้นะครับนี่ก็เป็นแบ็คเพิร์นนะครับ
อันนี้ก็เป็นไม้เมล็ดที่สวนทำเองนะครับเพาะเองเลยนะครับตั้งชื่อให้ว่าแคนตาลูปนะครับแล้วก็โดนเพลี้ยหลายมากเลยนะครับอันนี้ก็รักษาหลายรอบเลยนะครับเดี๋ยวดูทีว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับครับถ้าใครชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ บายครับไม่มีอะไรหรอก